วัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับตู่เชียงใหม่ส่งงานนะครับวันนี้เช้านี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง Honda GX 35นะครับของคุณลูกค้านพรัตน์นะครับกรมกลางนะครับเขตลาดบุรณะนะครับกรุงเทพมหานครนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาทำการยกเครื่องนะครับเหมือนทุกครั้งที่ทำการทำคลิปมานะครับรหัสเลขเครื่องของลูกค้านะครับ GCAMT 10 1302517นะครับตรงเสื้อนะครับตัวนี้ทำการตีปลอกสูบนะครับเปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่นะครับชุดคาร์ดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไส้กรองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่หัวเทียนชุดสายน้ำมันคาบูนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดลองโชว์หัวเทียนหน่อยทุกครั้งเราจะกันเหนียวไว้ก่อนนะครับหัวเทียนเราก็จะเปลี่ยนไว้นะครับให้ลูกค้าตัวนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,200 บาทนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงรอบเดินเบานะครับเราจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 1,600 รอบนะครับเดี๋ยวรอมันเดินเบาเนี่ยถ้าเรามีเครื่องวัดดิจิตอลแบบนี้นะครับเราจะรู้เลยนะครับว่ารอบเครื่องเท่าไหร่ลองกดคันเร่งค้างไว้สัก10วิรอบมาตรฐานรอบสูงสุดของเครื่อง4จังหวะนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่ารอบนะครับจะเหลื่อมล้ำไปนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับบางท่านบางคนก็ยังสงสัยเกี่ยวกับเนี่ยฮะถ้าเราไม่ใช้เครื่องวัดดิจิตอลนะครับบางทีบางครั้งเวลาเราเร่งไปนะครับเราใส่มาร์คผิดก็มีส่วนที่เร่งไม่ขึ้นนะครับถ้าช่างอ่ะจะรู้ดีนะครับเวลาการตั้งจูนนะฮะทางเราจะอาศัยเครื่องวัดดิจิตอลนะครับเป็นสำคัญนะครับในการตั้งรอบจับรอบทุกครั้งนะครับนะถ้าท่านไหนสนใจเครื่องวัดดิจิตอลก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับเราส่งงานวันนี้นะครับตัวนี้แกะโชว์นะครับว่าด้านในเราทำแบบไหนนะครับเป็นตัวแท้นะครับของลูกค้าที่ส่งมานะครับตัวหัวนะครับรับรองกลับไปท่านจำไม่ได้แน่นะครับว่าเป็นเครื่องเดิมของท่านหรือเปล่านะครับเราทำแบบสวยๆเลยนะครับนะล้างให้เรียบร้อยนะครับนะตามนี้นะครับคุณนพรัตน์นะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับไม่มีควันเลยครับสวัสดีครับ